ื้อนี้จกเต่าโบราณพี่น้องเลยมื้อนี้เมื่อวานนี้อีวัตเตผ่านไปมื้อนี้จกเต่าโบราณเด้อพี่น้องเด้อมาคนบาดเพิ่นกําลังง่ายเงยมาพี่น้องเลยพี่น้องหูของฟ้องพี่น้องเลยไปล่ะเบิ่งแน่นี่น่ะพี่น้องขาวๆคันเล่นนี่พี่น้องเลยได้จักมื้อเลยอัดไงนับเบาตรงนี้เออเบาเพราะคนบาดเวลาบริหารเด้อพี่น้องจื้อมือบ่ได้พี่น้องอาจจะหกเจ็ดมือคนละพี่น้องเลยกำลังใส่ออกมาพี่น้องเลยอันนี้ไม่ไม่ตอนเท้าโอบเท้าโก้พี่น้องเลยแกงแกงมาพี่น้องเลยคนละเนาะไม่ยังเกาะเบาดูเบาคนบาดไม่ยังก่อนเลยนี่นะไม่เค็งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวออกมาเบิดค่อยค่อยเบิ่งนะพี่น้องเด้อว่ามันเป็นยังไงพี่น้องเบิ่งแต่ก่อนมันสิได้ช่วยเพื่อนเฮ็ดยักๆเงียบพี่น้องเลยเอาให้แต่ถูปุ๋ยเด้อนี่บ่ทันจุดปุ๋ยนี่พี่น้องออกมาแกงแกงเติบไปพี่น้องคนนอนทานเจ้าห้าติดถูปุ๋ยเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งอยู่ทางในเด้อพี่น้องเด้อกึดไปลายเติบพี่น้องสั้นใส่ลายอย่างเดียวพี่น้องกระท่อนใหญ่แล้วถ้าเบิ้งก็ไปนอนน้องเนาะวันนี้เท้าถาเบิ้งตอนใส่สอบแล้วเด้อพี่น้องเนื้อว่าจะได้จักสอบจักเป่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องกลับมาเบิ้งอย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวดวงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเราพี่น้องให้เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยได้30สอบหรือ30เป่าพี่น้องเลยยังเสร็จล่าอยู่พี่น้องแม่นเบิดพี่น้อง30สอบไปยืดได้พี่น้องยืดกากระต่ายหรือกาอย่างกับกากระตุ้นกาหมูกากระต่ายนี่แหละแล้วก็สอบน้อยสอบปูนเนี่ยเฮานี่ก็13สอบได้พี่น้องเด้อรวมแล้วเป็น43พี่น้องรวมเบิด43เปลือกมันนั่งพี่น้องหาที่ปลายชุ่มแม่ค้าเพิ่นมาหาเก็บเป็นกาบเกิบมันพี่น้องเลยมือย่างลูกสิ้นหรือย่างเอ็นพี่น้องเลยเกียร์ทองเพิ่นดอกผ้าส่วนพี่น้องพระเจ้าส่วนเตาลุ่มขึ้นมาพี่น้องเพิ่นปลูกตีนเลยมีใหญ่พูนนะพี่น้องเด้อเพิ่นบอกเปิดคุบดอกเพิ่นย่านเห็นหนาวจังเช้าโคตรนะเดี๋ยวเฮาสิให้เขาเบิ่งในเตาเด้อพี่น้องเด้อเห็นพี่น้องเตามืดได้จักหน่อยพี่น้องยืนท่วมหัวบ้าดอกใหญ่เลยประมาณ2เมตรเด้อพี่น้องเด้อเตาหน่อยนี่ความสูงพี่น้องเลย2เมตรกว่าๆนี่พี่น้องความกว้างก็2เมตรพี่น้องให้2เมตรกว่าๆนะพี่น้องเลยทางละเมตรกว่าแล้วมันตีให้2ข้างศูนย์ผ้าศูนย์กลางมัน2เมตรเด้อพี่น้องเด้อศูนย์ผ้าศูนย์กลาง2เมตรประมาณ2เมตรเท้าเลยพี่น้องเลยเห็นพี่น้องไว้ล่ะเปิดตึบเพิ่นน่ะเพิ่นเพราะยะเพิ่นมาหาแต่เครือเด้อพี่น้องเด้อเฮาเพิ่นสิเงียบปากจอคลิปนี้เฮาจบกันเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อโชคดีสู้ฮู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยไปล่ะไปแล้วนี่คิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเอ้ยไปล่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับพี่น้องเด้อโชคดีสู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยไปล่ะบ๊ายบาย